แกะพัสดุกันเองเย้ตั้งแต่เป็นกางเกงนะคะทุกคนนี้กางเกงวอร์มนะคือลิปสติกอ่ะคือถ้าห้อยกระเป๋าก็คือพวงกุญแจธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเฮ้ยน่ารักมันคือกระเป๋าอันนี้ก็คือรื่นนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันเองเย้ก็แกะพัสดุเดือนนี้เนี่ยเราจะมีอะไรมาบ้างนั้นเนี่ยก็รอติดตามกันดูได้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าหากว่าชิ้นไหนเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยอยากไปกดตามก็สามารถไปกดได้ตามที่ลิงก์ description เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันนะครับสิ่งแรกที่เราได้มาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นกล่องใหญ่นะซึ่งในกล่องนั้นเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะจ๊ะมันคือลิ้นชักประกอบเองนั่นเองนะครับทุกคนก็จะได้ชิ้นส่วนมาหลากหลายก็มาต่อนะครับประกอบเสร็จก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีทั้งหมด5ชั้นนั่นเองนะครับก็ใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วต่อไปนะครับเราจะมาแกะเป็นกล่องอันนี้เลยนะฮะจากแพนเนอรี่อันนี้สั่งมาเพราะว่าสั่งซ้ำนะทุกคนเป็นการใช้ซ้ำอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันมันจะคนละสูตรเลยนะสิ่งนี้คืออันนี้เลยนะฮะนี่อันนี้เป็นวิตซีออเรนจ์บายคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับทุกคนก็คือเป็นเซรั่มวิตามินซีแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อซ้ำเพราะว่าอันที่เราเคยใช้เนี่ยมันเป็นยูสุแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิตซีออเรนจ์ก็ไม่รู้ว่าต่างกันไหมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสูตรใหม่นะทุกคนก็เลยลองซื้อมาดูนะก็เป็นสูตรบายเทนนิ่งนั่นเองนะครับทุกคนในนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่เราชื่นชอบอย่างเช่นเนียซินามายนะฮะเป็นลำดับที่2รองจากน้ำเลยนั่นเองนะครับทุกคนอยากให้เขามาช่วยเหลือเรื่องจุดด่างดำนั่นเองนะครับจากสูงจากสิวนั่นแหละนะแล้วก็พวกรอยแดงอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อเป็นรุ่นนี้มานั่นเองนะครับต่อไปเป็นซองนี้นะฮะซองดำมาจากประเทศจีนนะจ๊ะเห็นอย่างนี้มาจากประเทศจีนตันเดินอะไรมองไม่เห็นมองไม่รู้เรื่องเขาก็คือเป็นกางเกงนะคะทุกคนนี่อย่างนี้เลยเป็นกางเกงแบบกางเกงวอร์มนะผ้าก็ไม่ได้หนามากนะทุกคนมันมีความแบบบางอยู่นะแต่ก็คิดว่าน่าจะใส่สบายในประเทศไทยนะก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีตัวอักษรมากมายนะอันนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเอามาใส่คู่กับเสื้อที่มันเป็นเสื้อแบบแนบเนื้อรัดรูปนิดนึงสกินนี่นิดนึงเนี่ยก็จะน่ารักนะทุกคนเป็นฟิลแบบกางเกงขาใหญ่ๆนิดนึงตัวใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างนี้น่ารักดีก็เลยซื้อมาใส่ดูนั่นเองนะฮะแล้วก็มันใช้ว่ามันใส่ง่ายไม่ต้องแบบคิดเยอะจริงใส่กับแบบว่าเสื้อสีขาวเสื้อสีดำที่มันเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็ง่ายนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเลยต่อไปนะฮะอีกชิ้นนึงก็คือชิ้นนี้เลยนะครับอยู่ในนี้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยอยากลองว่ะมันจะยังไงมันเห็นแล้วมันแบบว่าเฮ้ยกดมาหน่อยละกันอยากรู้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือลิปสติกราคา32บาทมาเป็นแบบนี้งุ้ยมันงุ้ยงุ้ยงุ้ยอ่ะทุกคนมันงุ้ยงุ้ยอ่ะนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเราซื้อมาเป็นเบอร์อะไรมั่งเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะเบอร์4กับเบอร์5นะแต่ในเนี้ยคือไม่มีบอกเลยว่าเบอร์4หรือเบอร์5ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนี่คือลิฟต์นะฮะแต่ประเด็นก็คือเป็นพวงกุญแจแต่ว่าให้มาประกอบเองจ้าก็คืออันนี้เราสามารถห้อยกระเป๋าแล้วหยิบมาเติมก็ได้จ้าห้อยพวงกุญแจอยู่ที่กระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นพวงกุญแจอย่างนี้น่ารักนะก็คือดูไม่ออกเลยว่ามันคือลิปสติกอ่ะคือถ้าห้อยกระเป๋าก็คือพวงกุญแจธรรมดาธรรมดาเลยนะครับน่ารักว่ะห้อยพวงกุญแจมันก็มีความน่ารำคาญอยู่นะอะไรอย่างงี้นี่เป็นความว่าลิปจิ้มจุ่มหนึ่งน้องหัวหมีก็คือเป็นกิทานั่นเองนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาสวอทให้ดูนิดนึงว่ายังไงเป็นสีน้ำตาลแบบตะโกนไปเลยว่าน้ำตาลคือน้ำตาลแบบยิ่งกว่าเสื้อฉันอีกก็คือน้ำตาลยิ่งกว่าเสื้อฉันไปหนึ่งมันคือน้ำตาลเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเบอร์5มั้งนะส่วนเบอร์4แล้วก็นะเบอร์4เนี่ยตัวน้องหมีจะมีความเป็นสีแดงๆนิดนึงนะเขาก็เป็นตามสีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นสีแบบออกแดงๆนิดนึงนะเป็นแดงแบบเขาเรียกอะไรเบอร์กันดีอ่ะทุกคนเบอร์กันดีมาลองทาสีเนื้อมีความเป็นอารมณ์แบบเวลเวตนะทุกคนกำมะหยี่ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแดงขนาดนั้นนะมันออกไปทางแบบชมพูตุ่นๆด้วยซ้ำนะทุกคนแต่เนื้อค่อนข้างแบบ
นุ่มอ่ะเนื้อมีความนุ่มมีความแบบกำมะหยี่นิดนึงแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้กำมะหยี่แบบแมตต์จ๋าทุกคนมันมีความเป็นครีมนิดนึงมันเหมือนเนื้อครีมมากกว่าเป็นกำมะหยี่ไปทางครีมมากกว่าถ้าเบนก็คือหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะพิกเมนต์ไม่ได้แบบแน่นจึ้งขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็ทาแบบแกล้งได้ทาแบบเล่นๆได้นะเอาอะไรมากกับ32บาทอันนี้คือเป็นการสั่งไม่เชิงว่าสั่งซ้ำอ่ะอันนี้คือภูตะวันนะครับก้านหอมนั่นเองนะครับกลิ่นคือดื้อมากคือแบบกลิ่นแรงมากคือแรงแบบแรงจริงๆทุกคนอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่แรงแบบว่าในเชิงดีด้วยนะแรงแบบแรงจึ้งแรงปังแรงแบบแรงเวอร์คือกลิ่นเขาแบบหืมสุดปังนะแต่ว่ากลิ่นหอมครั้งที่แล้วเนี่ยเราซื้อเป็นกลิ่นนอร์เทิร์นมาใช่ไหมมันมีความหวานอยู่นะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแบบหวานเกินคือมันไม่ได้หวานแบบหวานขนมอะทุกคนมันหวานแบบผลไม้แต่มันก็ยังมีความหวานอยู่เนาะก็เลยแบบว่าเอาไปข้างนอกซึ่งพอไปข้างนอกเนี่ยกลิ่นนางแบบทั่วห้องมากแบบบ้านใหญ่ๆก็คือดื้อได้กลิ่นนางหมดนะทุกคนเขาว่ามีช็อปด้วยนะทุกคนมีช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยมีหลายที่ก็สามารถลองไปดมกันได้ซึ่งเราอ่ะไปดมมาแล้วแล้วเราก็ชอบกลิ่นนี้ก็เลยซื้อมานะครับแล้วคนมีขวดก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะอย่างนี้เนี่ยขวดประมาณกี่ ml นะ50 ml เนี่ย189บาทนะครับทุกคนแล้วก็เขาชอบมีโปรโมชั่นด้วยนะพวกแบบ 4.4 5.5 อะไรเงี้ยก็จะลดแบบเราเห็น160นะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้กดเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันเขาให้กลิ่นอื่นมาด้วยนะคะทุกคนเป็นกลิ่นจัสมินกับกลิ่นลีลาวดีนะฮะลองดมกลิ่นลีลาวดีก่อนหวานหวานเวอร์หวานเลยกลิ่นลีลาวดีคือมะลินิดนึงมีความเป็นมะลิผสมกล้วยนิดนึงนะแต่หวานเป็นหวานแบบฟลอรัลหวานแบบดอกไม้หวานแบบดอกไม้แต่สดชื่นนะไม่ใช่หวานแบบขนมดีต่อไปจัสมินจัสมินเนี่ยเคยดมมาแล้วครับมะลินั่นเองนะทุกคนดอกมะลิอันนี้คือมะลิแบบ 100% มะลิเลยทุกคนใครชอบกลิ่นพวงมาลัยจัสมินมะลิของเขาก็คือมะลิจริงๆแบบมะลิตะโกนนะสำหรับของกลิ่นที่เราซื้อมาเป็นกลิ่นโมกเหรออ่านว่าโมกหรือเปล่ากลิ่นมันจะมีความแบบละมุนนิดนึงนะแล้วก็มันมีความเป็นดอกไม้แต่มันเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้แบบสดชื่นอ่ะมันมีความเป็นกลิ่นลักษณะแบบเหมือนไวน์นิดนึงอ่ะอารมณ์คล้ายๆไวน์ทุกคนไวน์นี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งอ่ะต่อไปนะฮะอีกชิ้นหนึ่งก็คืออยู่นี่เลยนะครับเป็นในซองนี้นะอันนี้เนี่ยแบบเปิดเล่นๆแล้วก็แบบไปเจอก็เลยแบบกดมาด้วยนะทุกคนรองเท้าแตะนั่นเองนะครับทุกคนเป็นรองเท้าแตะแบบไม่ธรรมดาเพราะว่ารองเท้าแตะคู่นี้นั้นมีสายรัดด้านหลังมาด้วยน่ารักคือแบบว่าคือฉันน่ะหารองเท้าแตะใส่เล่นๆไม่ได้อะไรหรอกแล้วก็อยากได้แบบที่มันมีความแบบรัดท้ายด้วยอ่ะทุกคนแล้วอันเนี้ยมันมีรัดท้ายด้วยพอดีนะเราก็เลยตำมาเลยนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อ Red Apple นะครับทุกคนเป็นยี่ห้อที่เราอ่ะใช้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่แบบเป็นสีขาวแล้วก็สีดำแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่มีสายตรงนี้นะครับเป็นรุ่นที่แบบไม่มีสายแล้วคือมันดีมากฉันชอบมากฉันก็เลยซื้อแบบรุ่นมีสายมาน่ารักดีในราคาแบบ100ไม่ถึง200นะเลิศอันนี้เราสั่งมาจากประเทศจีนนะฮะก็เลยอาจจะแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าขนาดนั้นนะเพราะว่าเราสั่งไปประมาณวันที่15ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่21ก็ใช้ประมาณ6วันนะครับทุกคน6วันเองชิงเราแบบว่ากังวลมากว่ามันจะแบบเหมือนในโปกไหมหรือยังไงเพราะว่าก็มาจากจีนนะก็มีความหวานๆนิดนึงแต่ว่าราคาน่ารักเฮ้ยน่ารักมันคือกระเป๋านะคะทุกคนนี่ซึ่งเป็นกระเป๋าแบบอารมณ์แบบใส่ตังใส่โทรศัพท์ก็พอแล้วนะครับทุกคนมันจะมีความแบบเป็นอารมณ์คล้ายๆกับขนมจีบนิดนึงกระเป๋าทรงขนมจีบอ่ะทุกคนนี่อย่างนี้ตรงปกอยู่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วเราจะห้อยออกมันมีสายตรงนี้นี่มันมีเป็นสายอย่างนี้นะทุกคนนี่เป็นฟีลแบบอย่างนี้ยังแบบสบายอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากเลยก็คือใส่อะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะมันเป็นแบบไซส์เล็กแบบเล็กมากๆเลยนะใส่ก็คือโทรศัพท์แล้วก็ตังอะไรอย่างเงี้ยใส่ตังไปเลยนะไม่ใช่กระเป๋าตังนะแยกให้ออกระหว่างตังกับกระเป๋าตังหรือจะแบบขยายใหญ่ก็ได้ถ้าหากว่าสมมติเราแบบใหญ่
นี่ก็คือโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max นะฮะทุกคนก็ใส่ลงไปก็เหมือนจะคุมนะแต่ว่านิดเดียวเองมีพื้นที่อีกนิดนึงก็คือไอ้นี่แล้วอ่ะปริ้นออกมาดูดีมันน่ารักอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ใส่ตังใส่ AirPods อะไรอย่างนี้ได้กุญแจรถได้นะฮะทุกคนเออแล้วก็เราซื้อมาเนี่ยเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะทุกคนก็อารมณ์คล้ายๆกับแบบว่าฟีลว่าเอ้ยเธอซื้อกระเป๋าฉันใช่ไหมฉันก็จะแถมเป็นแบบกระเป๋าเล็กให้เอาไว้ใส่แบงค์น้อยๆนะฮะหรือว่าใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยเออฟีลว่าแบบสังคมไร้เงินสดที่ไม่ได้แปลว่าจะมีเงินในบัตรนะทุกคนเออก็เป็นใส่บัตรได้หรือจะใส่แบบแบงค์ก็ได้นะทุกคนแต่เออสังคมไร้เงินสดแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ก็คือแบบคู่กันเป็นความคู่กันคู่ใจอันเนี้ยส่งเร็วมากคือฉันเพิ่งสั่งไปเมื่อแบบเสาร์มั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ศุกร์เออวันศุกร์นะสิ่งแรกที่เราได้มาก็คือหมวกนะคะเป็นหมวกบักเก็ตแบบนี้นะสไตล์แบบเกาหลีเกาใจนี่ใส่แล้วก็จะเป็นฟิลว่าไปตกปลาตกใจตกปลาตกใจ ไม่ใช่แต่หมวกมันไม่ค่อยเป็นทรงอ่ะมันแบบอันนี้มันราคาไม่ได้แพงนะทุกคนประมาณ40กว่าบาทมันก็เลยแบบไม่ได้เป็นทรงนะมันความแบบยั่วๆอยู่นะทุกคนแต่ก็ใส่เอาเล่นๆได้ละมั้งต่อไปซองสีส้มนี้สิ่งนี้นั้นก็คือเป็นกางเกงนะฮะทุกคนฟิลว่ากางเกงแบบวอร์มนิดนึงกางเกงออกกำลังกายนิดนึงนะทุกคนเพราะมันมีความเป็นผ้าล่มอ่ะมีความเป็นผ้าล่มระบายได้ดีนะทุกคนเอาจริงสีในกล้องคือสว่างมากมันเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนไม่ใช่สีกลมนะน้ำเงินแต่แบบในกล้องคือฟ้าเลยต่อไปซองสุดท้ายนะครับทุกคนซองนี้นั่นก็คือฉันตัดโดนถุงมันไปแล้วซองนี้คือเสื้อนั่นเองนะทุกคนเป็นเสื้อฟิลแบบรัดกล้ามอ่ะทุกคนเออเสื้อแบบรูปนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยความพิเศษคือเขาเป็นคอแบบเป็นคอเต่านะทุกคนแล้วก็เป็นแขนยาวซึ่งเราเนี่ยจะมีทริปไปเที่ยวทะเลก็เลยซื้อมานะคะทุกคนเราก็จะใส่เสื้อนี้เนี่ยคู่กับกางเกงตัวนี้นะฮะทุกคนก็เป็นฟีลว่านึกออกซิมีแบบเก๋ๆอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการแกะพัสดุเดือนเมษายนนะครับทุกคนก็มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่มีความหลากหลายสิ่งหลายอย่างนะเออก็ถ้าเมื่อชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากไปกดตามเนี่ยก็สามารถไปกดที่ลิงก์ description ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเราติดไว้ให้นั่นเองนะจ๊ะก็ไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย